9รัตนวรรค10นันทสิกขาบทว่าด้วยพระนันทะเรื่องพระนันทะ547สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระนันทะโอรสพระมาตุจฉาของพระผู้มีพระภาคมีรูปงามน่าดูน่าชมร่างต่ำกว่าพระผู้มีพระภาค4องคุลีท่านพระนันทะนั้นผมจีวรมีขนาดเท่าจีวรพระสุคตภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพระเถระได้เห็นท่านพระนันทะเดินมาแต่ไกลครั้นเห็นแล้วจึงลุกขึ้นจากอาสนะด้วยคิดว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จมาเมื่อท่านพระนันทะเข้ามาใกล้จึงจำได้แล้วพากันตำหนิประณามโพนธนาว่าฉะไหนท่านพระนันทะจึงห่มจีวรมีขนาดเท่าจีวรพระสุคตเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตำหนิท่านพระนันทะโดยประการต่างๆแล้วจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ